นินไรก้างปลากระพงเผาตัวหนึ่งนี่ครับก็หอยเชลล์น้องอย่าลืมจานช้อนส้อมด้วยนี่ก็ข้าวผัดรวมขนาดเมื่อเทียบกับของคนนี่ครับเปิดก่อนนะครับเพราะว่าจานช้อนส้อมยังไม่มานะครับอาหารมาแล้วต้องตามอ่ะเมื่อวานไม่มีคนเป็นร้านเดียวที่เปิดด้วยมีสองร้านนะดังปิงนะดังปิงปลานิลไรก้างนะครับที่เป็นร้านประมงซีฟู้ดเขาโปรไว้นะครับนี่ครับอันเล็กก็80ครับใหญ่ก็101คุณเดียเนี่ยเป็นก้าวหลังเป็นปลาหมึกเราเดินมาถึงครึ่งทางของโซนนิสิตนะครับนี่ก็ให้โฉนดมาหมูวิ่งปลาร้านี่บ้านไส้ทองนะที่ร้านชื่อดังของมอเกษตรครับก็คือร้านประมงซีฟู้ดนะครับนี่ก็อันนี้ครับก็ได้บัตรคิวที่70นะครับตอนนี้คิวสัก50กว่าๆครับก็รออีกประมาณเกือบ20คิวนะครับอันนี้ทางคนลูกค้าค่ะดูบัตรคิวในมือของแม่นะคะดูบัตรคิวในมือของแม่นะคะสีฟ้าหมายเลข3ถ้าคนที่มารอคิวนะครับร้านประมงอันนี้นะครับที่ตกแต่งร้านครับเป็นแมงกะพรุนลอยฟ้าครับน่ารักมากบรรยากาศหน้าร้านประมงนะครับลูกทุ่งครับข้าวเข้าไปเราจะมาพบกันนี่ครับตรงข้ามเยื้องคณะประมงนะครับประมงซีฟู้ดนะครับเข้ามาสู่ประมงซีฟู้ดครับมีออฟฟิเซอร์เขาพาไปนะครับครับก็โต๊ะ4คนนะครับตอนนี้เรามากันก่อน2คนครับอีก2คนที่กำลังตามมานะครับนี่ครับได้ที่นั่งตรงนี้นะครับโอเคครับนี่ครับก็สั่งเมนูไปตามนี้นะครับถ้าต้องการอะไรโบกธงสีแล้วโบกทำไมเดี๋ยวเขามาทีนี้นะครับบรรยากาศร้านประมงซีฟู้ดนะครับคนก็จะเต็มร้านเลยนะครับเราก็จะมีเวทีนะแต่ว่าจะมีเสียงเพลงดังๆจากส่วนกลางนะครับ